สวัสดีครับวันนี้ผมลองหัดทำวีล็อกครับจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลยวันนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนครับเราจะวิ่งไปสามีดอนเมืองกันครับไปทำอะไรกันวันนี้ครับเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีไอดอลจากญี่ปุ่นคนนึงนะครับใช่ครับนั่นเลยฮะเขาบอกว่าเป็นแบบวงไอดอลที่จะเปิดตัวคู่ผสมไทยญี่ปุ่นอ๋อที่มันมีตัวย่อ SD ใช่ไหมฮะSD โอ้ SD กันดำก่อนสยามดอลสยามสยามดีสยามดีครับสยามดีค่ายสยามดอลวงสยามดีมตอนนี้เท่าที่รู้นะครับมี4เมมเบอร์มีคนไทย2คนก็คือน้องแบรี่กับพี่คารินเมมเบอร์ญี่ปุ่นก็คือฮารุฟี่แล้วก็มีนายมินิโกะคนญี่ปุ่น2คนเนี่ยเป็นไอดอลอยู่แล้วแล้วก็มาโควงนี้ส่วนอีก2คนเนี่ยมาจากวง cover ก็คัดมารวมกัน4คนก็ไม่รู้ว่าจอกมาแล้วจะเป็นยังไงเราแน่ใจนะว่าเราจะได้เจอเธอคือไฟน้องเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5:55 นครับแล้วเรามีป้ายผ้าอะไรมาครับไม่มีครับมีแต่ใจ เรามีโฟโต้เซตมั่นมุกอยู่ครับเรียกได้รูปหน้าเหมือนกันเวลาทำเองก็ใกล้เคียงกันต้องขึ้นภาพประกอบด้วยว่าเขาคือใครยามาชิตะฮารุกะครับหรือว่าคนไทยเรียกกันว่าฮารุปี้ฮารุปี้ที่ทางร้านไปส่งเนี่ยมาเมืองไทยบ่อยมากก็คือว่าสปริงชูบิดเองเนี่ยมาแสดงที่ไทยเนี่ย4ครั้งละตามงาน Japan Expo ตามงานอะไรต่อมีอะไรส่วนตัวฮารุปี้เองเนี่ยมาเป็นครั้งที่11แล้วครับของวงอ่ะ4ครั้งของส่วนตัวอีก7ครั้งซึ่งครั้งที่11ที่มางานฮารุปี้แกรนด์มีทอันนี้แบบเดียวๆเลยไม่ได้เป็นสปริงชูบิดนะครับแล้วก็วันที่12ถึง16ที่ผ่านมาเนี่ยทำงานร่วมกับสยามดรีมมาอัดเสียงมาถ่าย MVมาถ่ายภาพลงสื่อเนี่ยผมก็รอดูอยู่เลยว่า MV ของวงเนี่ยมันจะออกมาอีแบบไหนนี่คุณรูปี้นี่เขามีคอนโดในกรุงเทพใช่ไหมครับแค่จะมีแล้วมั้งฮะมาไทยเดือนเว้นเดือนแล้วเห็นว่าพอควบวงนี้แล้วอาจจะต้องมาไทยทุกเดือนแต่ถ้าเกิดจัดงานแฟนมีทุกเดือนพวกผมก็ไม่ไหวเหมือนกันตอนเมื่อคนโคตรเยอะเลยเยอะมากโอเคโอเคぼかし。はい。好きですか。ちょっと。辛い。ちょっと辛い。うん。へ。はい。ありがとう。はい。はい。ในจุดที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ก็คือว่ามีพอหลังจากเข้าน้องก็เข้าเกตไปแล้วเช็คอินไปแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยน้ำหนักเกินต้องมาถ่ายกระเป๋าต้องมาอะไรหรือมีอะไรเต็มไปหมดแล้วก็เลยได้ถ่ายรูปกันกรุ๊ปช็อตกันอีกสักรอบหนึ่งซึ่งแบบว่าตอนแรกก็นึกว่ารอบเดียวก็พอแล้วนี่ยังได้อีกรอบหนึ่งก็คิดว่าเอองั้นเดี๋ยววันที่8มิถุนายนก็น่าจะต้องไปเพราะว่าจริงแล้ววันที่8ก็น่าจะเป็นวันที่ดีสำหรับโควต้าไอดอลที่จะไปดูกันแต่มันเป็นวันศุกร์สงสัยต้องได้ลางานอีกรอบแน่นอนเป็นไงครับจบแล้วนะในคลิปไม่เคยเห็นหน้าคนถ่ายเลยเพราะมีอยู่คนเดียวถ้าครั้งหน้ามีคนช่วยถ่ายแล้วก็อาจจะเห็นผมกับคนถูกถ่ายคือนายไอรอนคู่กันบ้างนะก็ใครสนใจก็สมัครได้ครับจบครับ
ถูกใจก็อย่าลืม Subscribe นะครับ